ถ้าน้องอ่านหนังสือสสวทนะอ่านแบบอ่านแค่หัวข้ออ่ะน้องจะเจอว่าไม่มีหัวข้อนี้ครับอ้าวอ้าวพบกับรายการ Match Point by พี่แท็บนะครับพี่จะมาไขข้อกังวลข้อสงสัยว่าเฮ้ยแนวข้อสอบใหม่เนี่ยแนวใหม่ที่เขาว่าแนวใหม่แนวใหม่แนวใหม่มันต่างจากเดิมยังไงนะครับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเราจะมาเจาะลึกในบทถัดมาครับ EP ที่แล้วนะ EP ที่1เนี่ยน้องไปดูที่แคลคูลัสได้เลยนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามีน้องหลายคนครับส่งมาใน IG พี่นะครับแล้วถามพี่ว่าพี่จะมีแค่ EP เดียวมั้ยนะครับอย่างที่บอกครับไหนๆทำแล้วทำมันไปเลยทำมันไปเลยทำให้เต็มที่แต่ถ้าน้องติดตามกันเยอะเราจะทำกันทุกบทเลยพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรามาดูกันครับใน EP นี้นะครับเราจะเลือกบทนี้เพราะว่าบทนี้ต้องก่อนว่าเป็นบทหนึ่งซึ่งถือว่าออกเยอะด้วยแล้วมีบางประเด็นที่ทำไมถึงเลือกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีบางประเด็นที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างกระทบเยอะถ้าน้องไม่รู้แล้วมันจะต้องออกอะไรที่ออกใหม่อะไรที่ปรับปรุงอะไรที่ต้องรู้และอะไรที่ต้องไปทำมาบ้างถูกไหมครับเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้เราจะเลือกที่ EP ที่2เป็นลำดับอนุกรมครับบทนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะหลักการวิเคราะห์นะครับสรุปภาพใหญ่อย่างที่เคยบอกแล้วถ้าคนไหนยังไม่ได้ดูใน EP แรกแคลคูลัสแนะนำให้ไปดูด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยพี่จะแยกภาพว่าข้อสอบเนี่ยจะมีหลักๆคือ3กลุ่มกลุ่มแรกคือแนวเดิมนะแนวเดิมพูดง่ายไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็คือเราไปดูข้อสอบเก่าได้เลยนะกลุ่มที่2คือแนววิเคราะห์ครับกลุ่มที่2คือแนววิเคราะห์ส่วนมากถ้าเป็นแนววิเคราะห์จะเป็นแนววิเคราะห์กราฟจะเป็นแนววิเคราะห์กราฟส่วนใหญ่นะครับแต่ระดับอนุกรมเนี่ยมีความพิสดารเพิ่มมานิดนึงเขาสามารถออกแนววิเคราะห์ได้โดยไม่ใช่ออกเป็นกราฟแล้วมันคืออะไรล่ะนั่นแหละครับเลยต้องติดตามแนวที่3ครับก็คือแนวประยุกต์แนวประยุกต์อะไรพูดเลยมากครับประยุกต์ก็คือมันต้องเป็นโจทย์แหละตุ๊กตงตุ๊กตาอันนู้นอันนี้ไอ้คนทำนั้นคนทำงี้บริษัททำงี้บริษัทงี้แล้วสุดท้ายโจทย์ถามอะไรเข้าใจใช่ป่ะแนวนี้แสดงว่าน้องต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็เอาฟังก์ชันนั้นครับมาหาคำตอบโอเคไหมหลักๆเป็นแบบนี้เนาะแนวเดิมแนววิเคราะห์แล้วก็แนวประยุกต์อ่ะเรามาเจาะลึกก่อนครับก่อนอื่นก็คือแล้วก็สอบปีล่าสุดเนี่ยลำดับอนุกรมเนี่ยมันออกเยอะในเนื้อหาตรงไหนถ้าเอาหลักการง่ายถ้าน้องเข้าใจเรื่องลำดับอนุกรมครับก็จะมีเรื่องลำดับเลขคณิตลำดับเลขาคณิตใช่ป่ะถ้ายังไม่นับพวกโอ้โหลำดับฮาร์โมนิกด้วยจริงก็มีนะเผื่อนะปีล่าสุดยังไม่ออกปีเราอาจจะออกก็ได้นะมีลำดับฮาร์โมนิกมาด้วยนะเพิ่มมานะครับนะแล้วก็อนุกรมก็จะเป็นอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขาคณิตอันนี้คือเบสิกทั่วไปที่ส่วนมากทุกคนจะโฟกัสว่าลำดับอนุกรมคืออะไรข้อสอบปีล่าสุดครับเขาออกเรื่องนี้ครับถ้าน้องดูในข้อสอบที่เป็นเลขสามัญออกถึง3ข้อย้ำแล้วนะครับ3ข้อของเลขสามัญเนี่ยคือจาก30ข้อคือ 10% นะถือว่าเยอะนะครับ3ข้อนี้แล้ว3ข้อนะครับออกอะไรบ้างออกเรื่องลำดับเลขาคณิตออกเรื่องอนุกรมเลขาคณิตโอ้โหเลขาคณิตเพียวๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเรื่องเลขาคณิตเนี่ยมันสามารถประยุกต์ได้เยอะกว่าแล้วก็ออกข้อสอบได้ยากกว่าจริงๆแล้วเลขคณิตก็ประยุกต์ได้นะครับซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าเรื่องอนุกรมหรือลำดับเลขคณิตเนี่ยเวลาเขาออกเรื่องประยุกต์นะครับถ้าน้องจะไปดูเนี่ยในเลขคณิตนะมันสามารถออกได้ในแพท3ที่เคยมีข้อสอบเก่าที่เป็นพวกเอาก้อนอิฐนะครับมาวางเป็นพีระมิดเนี่ยก้อนอิฐมาวางพีระมิดเนี่ยก็สามารถเป็นเรื่องอนุกรมเลขคณิตได้หรือถ้าน้องไปดูในบลูปรินต์น้องเคยดูไหมบลูปรินต์ที่เขาประกาศปีที่แล้วครับมันจะมีโจทย์ข้อนึงครับที่เป็นเรื่องสนามบาสแล้วสนามบาสเขาจะเอาคนมานั่งเอามายืนเป็นเรียงเป็นแถวๆอ่ะแล้วก็เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องอนุกรมเลขคณิตจริงๆมันออกได้นะแต่ถ้าเทียบกับเลขาคณิตแล้วอันไหนยากกว่าเลขาคณิตยากกว่านะเพราะฉะนั้นปีล่าสุดเขาก็เลยจัดเต็มกับเรื่องเลขาคณิตเลยทั้งลำดับและทั้งอนุกรมถัดมาสลับเลือกเลขสามัญเนาะแล้วจะมีนึงครับก็คือเรื่องเทเลตัวนี้ไม่ใช่เทเลเทปปี้นะครับที่เป็นสีเดินมาแล้วหัวชี้ๆไม่ใช่นะครับอันนี้คือเทเลอะไรเทเลสโคปิกบางคนสงสัยอันนี้ต้องบอกเลยนะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่เทเลสโคปิกเนี่ยมันออกได้เหรอมันมีได้เหรอพี่คืองี้ครับถ้าน้องอ่านหนังสือสสวทนะอ่านแบบอ่านแค่หัวข้ออ่ะน้องจะเจอว่าไม่มีหัวข้อนี้ครับอ้าวแล้วทำไมถึงออกกับพี่แต่มันมีโจทย์นี้ในหนังสือครับถ้าน้องไปเจาะในหนังสือสสวทนะมันจะมีช่วงที่เป็นเรื่องอนุกรมอนันต์มันจะมีเลยครับพูดถึงอนุกรมอนันต์ซึ่งเขาจะวิเคราะห์เนื้อเรื่องคำว่าลู่เข้าลู่ออกเอาตั้งแต่ลำดับอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขาคณิตมาวิเคราะห์แล้วจะมีส่วนหนึ่งเป็นอนุกรมเศษส่วนนะครับแต่เศษส่วนนั้นอะ
จะเป็นรูปแบบที่เป็นเทเลนะครับต้องบอกก่อนเทเลมี2แบบเนาะแบบนึงคือตัวส่วนติดรูทไอ้ตัวส่วนติดรูทครับเราใช้วิธีคอนจูเกตถูกป่ะจัดรูปปุ๊บกับส่วนนึงคือตัวส่วนไม่ติดรูทอันนี้ต้องทำการแยกเป็นบวกลบแล้วตัดกันถูกป่ะแยกล่างตัวส่วนอะไอ้1ส่วน2 3อ่ะแยกเป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน3อย่างเงี้ยถูกมั้ยนะพวกอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นหลักการนะอนุกรมเทเลต้องบอกนะครับว่าเฮ้ยออกได้อยู่สรุปนะครับสรุปเทเลออกได้นะครับอย่าดูแค่หัวข้อว่าเทเลไม่มีเพราะในรายละเอียด1ส่วน2 2อวทมีนะครับมีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าปีล่าสุดครับออก3ส่วนนี้ลำดับเลขาคณิตอนุกรมเลขาคณิตแล้วก็อนุกรมเทเลสลับเลขสามัญแต่ถ้าเรามาดูแพทหนึ่งแพทหนึ่งครับก็ออกถึง3ข้อนะ3ข้อจาก45ข้อก็ถือว่าไม่น้อยนะแล้วก็ออกเหมือนกันกับอนุกรมเลขาครับแต่เขาจะออกตัวนี้ครับที่น้องหลายคนบอกว่าออกแน่ๆคือดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยจะเป็นเรื่องการประยุกต์ซึ่งจริงแล้วมันคือการประยุกต์เรื่องอนุกรมเลขาคณิตมาประยุกต์นั่นเองถัดปะจริงๆแล้วมันจะอยู่ข้อในเรื่องเกี่ยวกับพวกมูลค่าเงินปัจจุบันมูลค่าเงินในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งวันนี้ครับมันจะเป็นเรื่องลำดับเลขาคณิตหรืออนุกรมเลขาคณิตนะจริงๆแล้วพูดง่ายแหละแสดงว่าจุดโฟกัสเนี่ยทั้งแพทหนึ่งกับทั้งสามัญเนี่ยโฟกัสเรื่องเดียวกันคือเรื่องอะไรครับเรื่องเลขาคณิตนะเพราะสุดท้ายแล้วอันนี้มันคือดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็เป็นประยุกต์ของเลขาคณิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเลขาคณิตต้องดูนะพี่ฟันธงเลยเลขาคณิตต้องดูแล้วถ้าน้องดูหัวข้อเนาะน้องเจอว่าหัวข้อที่ออกทั้งคู่คืออนุกรมเลขานะครับเห็นไหมอนุกรมเลขาครับออกแน่ๆทั้ง2สนามถูกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าสูตรอนุกรมเลขาน้องต้องรู้ถูกปะน้องต้องรู้นะครับนะแล้วไม่ใช่รู้แค่หาค่าได้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเพราะอย่างที่บอกครับว่าแนวข้อสอบลำดับอนุกรมเนี่ยมี3ส่วนเหมือนกันคือเดิมวิเคราะห์และประยุกต์แต่สิ่งที่แปลกกว่าบทอื่นนิดนึงก็คือแนววิเคราะห์บทนี้เขาเจาะบางอย่างด้วยนะไม่ได้เจาะแค่เรื่องกราฟอ่ะเรามาดูกันเลยนะถ้าเรามาดูครับนี่ครับข้อสอบปีล่าสุดที่เป็นเลขสามัญครับให้มาตรงๆเลยถ้าน้องดูน้องเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ข้อนี้ครับเขาก็คือให้มามีก้อนนี้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 และก็บวกจุดๆไปเรื่อยๆตรงนี้ครับมันคืออนุกรมเลขาเพราะถ้าน้องดูดีน้องเห็นว่ามันคูณแหละมันคูณ5กับ x ส่วนด้วย1 5กับ x ไปเรื่อยๆถูกไหมคูณไปเรื่อยคูณไปเรื่อยคูณคงที่คูณที่ซึ่งตัวนี้ครับถ้าน้องจำสูตรอนุกรมเลขาได้น้องจะได้ว่ามันคือ a1 ส่วนด้วย1ลบ r เนี่ยปึ๊บได้เลยถัดป่ะน้องแทนสูตรได้เลย a1 ก็คือ1 1ลบ r r คือ5กับ x ส่วนด้วย1 5 x ปึ๊บแล้วก็จับเท่ากับ26ส่วน25แก้สมการปึ้งออกเลยแล้วก็เป็นสมการ x โปนิดนึงเพราะ5กับ x ถัดมั้ยครับข้อที่ไม่ยากนะข้อนี้คือเลขสมการนี่ครับแนวเดิมมั้ยเดิมครับแนวเดิมเคาะสรุปแนวเดิมเพราะฉะนั้นแนวนี้ต้องฝึกนะครับแนวนี้ต้องฝึกยังไงก็ยังออกได้อยู่แต่พอน้องมาดูในแพท1ครับนี่แพท1ไปล่าสุดถ้าน้องดูเผินๆน้องอาจจะว่าเฮ้ยก็เหมือนเดิมก็นี่ไงกำลัง2ไปกำลัง4ไปกำลัง6ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็สมมุติคูณ x + 3กำลัง2ไปเรื่อยๆก็คือคูณ x + 3กำลัง2คงที่ไปเรื่อยๆแสดงว่าอันนี้ก็เป็นอะไรครับตัวนี้ก็เป็นอนุกรมเลขาอนันต์เหมือนกันซึ่งน้องก็อาจจะใช้สูตร a1 ส่วน1ลบ r ครับแล้วน้องก็จะงงว่าเอ้ยน้องอ่านดีๆแนวนี้ครับถ้าน้องคิดว่าน้องจะกำลังจะว่ามันคือแนวเดิมบอกเลยนะผิดครับแอบข้อนี้ไม่ใช่แนวเดิมข้อนี้ครับจริงๆมันแอบแฝงนิดนึงถ้าน้องอ่านโจทย์น้องจะเจอว่าโจทย์เขาเนี่ยเขาถามว่ากำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกเซตของจำนวนจริง x ทั้งหมดที่ทำให้อนุกรมลู่เข้าครับเขาต้องการถามว่าอนุกรมลู่เข้าเมื่อ x เป็นเท่าไหร่เมื่อ x เป็นเท่าไหร่เขาต้องการพิจารณาเรื่องลู่เข้าลู่ออกแนวนี้คือแนววิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ลู่เข้าลู่ออกแล้วพี่จะบอกเลยว่าถ้าน้องเลื่อนลงไปด้านถัดหน้าถัดไปครับนี่ตรงนี้ครับนี่คือพี่เจาะมาให้ดูว่าในหนังสือสสวทเนี่ยมีแบบนี้เลยครับมีแบบนี้เลยพี่ไม่พูดทุกข้อนะ 3.1 3.2 เนี่ยคือเป็นโจทย์แบบนี้เลยแสดงว่าอะไรครับเขาเน้นเรื่องการวิเคราะห์ลู่เข้าลู่ออกด้วยนะครับนี่คือแนววิเคราะห์แนวใหม่ซึ่งน้องจะเจอมากขึ้นถามว่าเคยออกข้อสอบแนวลู่เข้าลู่ออกไหมมานมากแล้วนะที่ไม่ได้เจอนะเหมือนอารมณ์แฟนเก่าอ่ะไม่ได้เจอนานแล้วเจอทีอุ๊ยเธอน่ะสวยข้อมือต้องสวยพอต้องการก็สวยจังเลยเธอสวยมากขึ้นเลยนะนะคือแนวนี้ครับมันกลับมาแล้วนะครับแนวลู่เข้าลู่ออกนี่คือแนววิเคราะห์นะครับ
น้องต้องวิเคราะห์เป็นนะลู่เข้าลู่ออกซึ่งพอย้อนกลับมาแล้วต้องรู้อะไรล่ะอ่ะถอยออกมาตัวนี้ครับน้องต้องรู้ว่าเวลาวิเคราะห์ตัวนี้มันจะลู่เข้าก็ต่อเมื่อ absolute r ต้องน้อยกว่า1จริงๆแล้วข้อนี้ครับคีย์เวิร์ดมีแค่ตัวนี้เองนะคีย์เวิร์ดมีแค่ตัวนี้เองครับแล้วน้องจะว่า absolute r เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวเรื่องค่า x อ่ะแล้วน้องแก้อะสมการปึ๊บๆๆออกมาได้ค่า x เลยข้อนี้ง่ายมากข้อนี้ง่ายมากฉะนั้นการที่น้องจะลู่เข้าได้น้องแค่พิจารณาตัวนี้ครับ absolute r น้อยกว่า1โอเคป่ะข้อดีนะแล้วฝากไว้นะครับอย่างที่บอกชีทพวกนี้เนี่ยเราจะมีดาวน์โหลดได้เลยนะครับในลิงก์ YouTube ทั้งเฉลยทั้งโจทย์นะครับน้องไปฝึกนะครับพวกนี้แล้วเวลาน้องดูเหล่านี้น้องระวังดีๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ค่า R เนี่ยไอ้ค่าอัตราส่วนร่วมคงที่มันคืออะไรจริงๆแล้วเวลาน้องดูน้องดูที่2แบบครับน้องเห็นจุดๆๆแบบเนี้ยน้องก็จะรู้ว่าตัวนี้คือพจน์ทั่วไปเนี่ยคือพจน์ทั่วไปจริงๆน้องก็จะพอรู้เนี่ย2ส่วน3กําลัง n ลบ1ก็แสดงว่าต้องคูณ2ส่วน3ใช่ป่ะ R ก็คือ2ส่วน3น้องก็พิจารณาแล้วรู้เข้ารู้ออก absolute R ก็น้อยกว่า1ก็ตอบเนี่ย 3.1 เนี่ยรู้เข้าเห็นป่ะเนี่ยเหมือนกันอันเนี้ยน้องดูปุ๊บตัวนี้น้องรู้เลยเนี่ย1ส่วน2คูณ5กําลัง n ลบ1เนี่ย R คือ5แน่นอนabsolute r absolute 5มากกว่า1รู้ออกเนี่ยแทบจะตอบได้เลยนะวิเคราะห์ได้เลยเผื่อเขาถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดต้องตอบได้เลยทันป่ะน้องดูนะเนี่ยหรือน้องดูตัวนี้ต้องระวังตัวนี้ครับข้อ 3.6 10ยกกำลัง3ลบ n ดูเร็วๆปุ๊บค่า r คือ11ผิดนะครับไม่ใช่ r คือ10เหมือนกูขายเป็นพิลี่พายเลยเนี่ย นะน้องดูนะ10ยกกำลัง3ลบ n เนี่ยจริงๆมันคือ10ยกกำลัง3ข้างที่เนาะแต่มันมีลบ nแสดงว่าลบ n คืออะไรถ้า n เป็น1ก็10กำลังลบ1 n เป็น2ก็10กำลังลบ2แสดงว่ามันคือคูณ10กำลังลบ1นะครับน้องดูสิถ้าน้องไม่รู้ตรงนี้นะน้องก็ดูที่ตัวเนี่ยเอาตัวถัดไปส่วนด้วยตัวก่อนหน้า10ส่วน100มันคืออะไรมันคือ1ส่วน10ก็คือ10กำลังลบ1เพราะตัวนี้มันมีลบนะดูดีๆอย่าเร็วนะเร็วและพลาดเสียดายมากแนวนี้วิเคราะห์ดีๆนะครับนะแล้วตัวนี้น้องจะได้ว่า r คือ10กำลังลบ1ก็คือ1ส่วน10 absolute r ก็น้อย1ก็รู้เข้าเห็นปะวิเคราะห์รู้เข้ารู้ออกตรงนี้ต้องดูแล้วนะครับนะคนที่จะทำก็สอบแนวรู้เข้ารู้ออกต้องวิเคราะห์เป็นถัดมาครับมาดูข้อนี้เป็นข้อสอบแพท1ปีล่าสุดนะต้องบอกอ่านโจทย์ปุ๊บเห็นพับเลยวันที่1มีนาเรื่องราวอลินไปซื้อคอนโดน้องครับเรื่องนี้อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องซื้อขายกำไรขาดทุนยังไงตามข้อนี้ประยุกต์แน่นอนครับเคาะเลยประยุกต์แน่นอนครับนะแล้วชัดเจนว่าข้อนี้ครับเป็นเกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยครับเป็นประยุกต์ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยจริงๆข้อนี้นะอยากให้น้องกลับไปฝึกมากเลยแล้วน้องควรจะต้องทำนะเพราะข้อนี้เป็นข้อหนึ่งที่จริงๆไม่ยากเลยถ้าน้องฝึกเคยฝึกเรื่องดอกเบี้ยมาหลักการดอกเบี้ยเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันต้องจ่ายอะไรยังไงถูกไหมน้องอ่านโจทย์ปุ๊บจะรู้ว่าข้อนี้คีย์เวิร์ดของโจทย์เขาเนี่ยครับเขาต้องการถามว่าเขาต้องการถามว่าอะไรอลินจ่ายเงินดาวเท่าไหร่แสดงว่าหลักการเนี่ยครับน้องต้องแยกครับว่าคอนโดมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายน้องต้องจ่ายเงินดาวเท่าไหร่และผ่อนเท่าไหร่ถ้าน้องอ่านโจทย์ปั๊บน้องจะว่าข้อนี้เขากำหนดไปแล้วว่าคอนโดตั้งต้นอยู่ที่ 600,000 แล้ว 600,000 นะครับแบ่งเป็นดาวก้อนหนึ่งแล้วก็แบ่งเป็นผ่อนอีกก้อนหนึ่งแล้วโจทย์อ่ะแค่อยากรู้ว่าต้องดาวกี่บาทโดยเงื่อนไขคือเขาต้องการผ่อนเห็นไหมโจทย์ก็บอกโดยเงื่อนไขคือเขาต้องการผ่อนทั้งหมด48เดือนและผ่อนทุกสิ้นเดือนนี่คือคีย์เวิร์ดที่ต้องระวังเพราะเรารู้ทันทีว่าถ้าโจทย์ต้องการถามว่าเงินดาวกี่บาทน้องก็แค่ย้ายอะไรน้องแค่ย้ายก้อนเงินผ่อนไปลบออกจาก 600,000 ก็จะได้ว่าน้องต้องดาวกี่บาทถูกไหมถ้าน้องรู้แค่นี้อย่างน้อยสุดข้อนี้น้องตัดช้อย1กับ2ได้เลยเพราะว่าข้อตอบข้อสอบคำตอบเนี่ยที่ข้อ3ข้อ4ข้อ5เนี่ยมันจะก็คือเอาก้อนเงินผ่อนย้ายไปลบออกจาก 600,000 ซึ่งมันใกล้เคียงข้อ3 4 5แล้วเหลือแค่อย่างเดียวว่าไอ้ก้อนเงินผ่อนเนี่ยเท่าไหร่ถูกป่ะหลักการโจทย์แนวนี้นะพี่อยากให้น้องดูเนาะว่าคำตอบครับเขาจะไม่ได้คำตอบตัวเลขเป๊ะๆนะมันจะเป็นตัวเลขที่ติดอยู่ในรูปสูตรเลยสูตรที่ว่าคือมันจะเป็นสูตรที่อยู่ในสูตร a 1 1 r ส่วน1 r ก็สูตรอนุกรมเรขาคณิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะเป็นอนุกรมเรขาคณิตทั้งหมดกี่พจน์น้องก็เห็นว่าข้อนี้มันต้องผ่อนเป็นทั้งหมดกี่เดือน48เดือนก็สมมติจะมีทั้งหมดเงินผ่อนทั้งหมด48งวดหรือ48ก้อนอ่ะน้องก็แค่หา48ก้อนแล้วย้อนกลับมาปัจจุบันแล้วก็บวกกันแค่นั้นเองเข้าใจใช่ป่ะแล้วก็จะติดอยู่รูปนั้นแล้วก็ดูว่าตรงใช้3 4หรือ5ซึ่งจริงข้อนี้นะตัวที่พี่บอกเลยพี่ดูเร็วๆนะพี่ตัดได้อีกช้อยนึงเลยเพราะเวลาน้องดูตัวนี้ครับน้องเห็นว่าโจทย์อ่ะเขาบอกอัตราดอกเบี้ยมาแต่เขาบอกเป็นต่อปีนะต่อปีนะครับต่อปีแต่โจทย์บอกผ่อนต่อเดือนแสดงว่าน้องต้องเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากต่อปีเป็นต่อเดือนจาก 12% ต่อปี1ปี12เดือนเนาะก็เอา 12% หาร12ครับมันจะได้ 1% ต่อเดือน
ตัวนี้จะรู้ทีว่าอัตราดอกเบี้ยคือ 1% ต่อเดือนมันคือ R จะเป็น 1.01 มันคือ 100% บวกอีก 1% เป็น 1.01 น้องดูแค่นี้ครับน้องตัดช้อย5ได้เลยเพราะไม่ใช่ 1.12 แล้วเพราะ 1.12 มันคือ 12% โอเคป่ะน้องก็เหลือแค่3กับ4จริงๆข้อนี้นะถ้าน้องรู้แค่นี้ท้องจะบวกก็3กับ4ก็ 50% แล้วอ่ะ 50-50 แล้วอ่ะโอกาสถูกแต่จริงอยากให้ทำละเอียดนะฝากไว้ครับลองกลับไปทำดูข้อนี้นะว่าสุดท้ายแล้วตอบช้อย3หรือ4โอเคป่ะข้อนี้เป็นแนวประยุกต์โอเคไหมแต่อย่างที่บอกวันนี้มาแล้วทั้งทีนะมีโจทย์ข้อหนึ่งต้องบอกว่าโจทย์ข้อนี้ยังไม่เคยเห็นในข้อสอบแต่มีหนังสือสสวทครับเรามาดูกันครับข้อสุดท้ายแล้วนะต้องบอกว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่คัดมาให้เลยเพราะว่าพอพี่เจาะเข้าไปในหนังสือสสวทเนี่ยอย่างที่บอกนะครับหลายคนกังวลครับว่าไอ้หนังสือสสวทมันจะออกอะไรแล้วผมต้องอ่านไหมจริงๆถามนะถามพี่ถ้าเวลาอ่านคนอ่านแต่อย่างบอกนะครับถ้าใครที่เรียนกับพี่เนี่ยพี่ก็ป้องกันให้เราละเพราะว่าพี่มีการคัดโจทย์พวกนี้ครับลงมาในคอร์สแอทแคทอัพสกิลสามารถหรือแม้แต่ล่าสุดครับเดี๋ยวจะมีอัพสกิลแพท1ต้องบอกเลยว่าคัดมาให้เน้นๆเลยนะแยกทีละบทว่าเล่มนี้ต้องมีอะไรบ้างอ่ะเราลองมาดูครับพอพี่เจาะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอข้อนี้ครับน่าสนใจมากถ้าน้องอ่านเร็วๆปุ๊บเนี่ยน้องจะว่ามีคนคนนึงโยนหอยทากลงไปแล้วบลาๆๆๆถ้าน้องอ่านปุ๊บดูก็รู้ว่าข้อนี้เป็นแนวประยุกต์ครับถูกมั้ยแต่บอกเลยนะข้อนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะถ้าน้องอ่านแค่เนื้อหามันก็จะแค่มีคนนึงโยนอันนั้นก็ไปเฮ้ยแนวประยุกต์นี่ว่าใช่ป่ะแต่จริงข้อนี้ถ้าน้องอ่านโจทย์ดีๆโจทย์เขาจะถามพี่ย้ำนะครับโจทย์แนวประยุกต์เนี่ยอย่าดูแค่เนื้อหาอย่างเดียวดูคำถามด้วยข้อนี้ครับคำถามก็ถามว่าหอยทากตัวนี้จะออกจากบ่อน้ำได้หรือไม่เพราะเหตุใดเฮ้ยมันไม่ใช่ถามแค่ว่าเอ้ยมันได้เท่าไหร่และคำนวณตั้งสมการแก้สมการไม่ใช่นะสุดท้ายก็ถามว่าตกลงมันขึ้นมาได้ไหมเพราะเหตุใดโอ้แล้วบอกเลยครับข้อนี้นะมันเป็นแนวประยุกต์ก็จริงครับแต่เป็นแนวประยุกต์ที่มีการบวกกับการวิเคราะห์ด้วยซึ่งข้อนี้ต้องย้ำเลยนะว่าทำไมถึงเลือกมาให้เราดูเนาะไม่อยากให้เราดูเฉพาะคนที่เรียนกับพี่อย่างเดียวอยากให้คนที่ไม่ได้เรียนก็พอรู้ว่าจะต้องมีแนวนี้ด้วยจะได้กลับไปฝึกเนาะแนวนี้นะจริงๆแล้วหลักการเนี่ยการสร้างสมการตัวนี้ครับเนื่องจากมันเป็นแนวถ้าน้องอ่านโจทย์นะไปอ่านเองได้นะมันจะมีการขึ้นมันจะขึ้นไปหอยทากขึ้นไปปุ๊บขึ้นไป5เมตรแล้วก็ตกมาครึ่งนึงเหลือ 2.5 แล้วขึ้นอีก5เมตรแล้วก็ตกมาครึ่งนึงขึ้นแล้วก็ตกมาน้องนึกภาพมั้ยทำท่าเหมือนอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะขึ้นแล้วก็ลงมันจะขึ้นแล้วก็ไหลลงขึ้นแล้วไหลลงเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือน้องต้องไปทำตัวนี้ครับแล้วคีย์หลักคือน้องต้องหาแพทเทิร์นถ้าน้องนึกภาพออกน้องเห็นว่าตอนที่มันตกลงไปบ่อมันขึ้นไป5ตกมาครึ่งหนึ่งแสดงว่าครั้งแรกครับมันจะขึ้นแล้วตกมาจะอยู่ที่5ส่วน2ใครนึก5ส่วน2ไม่ทันลองนึกภาพดิอยู่ตรงพื้นขึ้นไป5เมตรตกมาครึ่งหนึ่งก็ตกเหลือ5ส่วน2ทันปะแล้วหลังจากนั้นมันก็ขึ้นอีก5เมตร5ส่วน2บวก5แล้ว5ส่วน2บวก5เสร็จใช่ไหมจะได้อะไรได้15ส่วน2 15ส่วน2แล้วหาร2อ่ะจะเหลือ15ส่วน4เอา15ส่วน4บวกอีก5บวกอีก5 15ส่วน4บวก5ก็เป็นเท่าไหร่35ส่วน4หาร2ก็จะเป็น35ส่วน8น้องต้องหาแพทเทิร์นตัวนี้ให้เจอแล้วน้องเจอว่าแพทเทิร์นตัวนี้ครับมันเป็นลักษณะ2 4 8น้องคุ้นๆไหมมันคือ2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3ไงส่วน5 15 35น้องอาจจะไม่เห็นแพทเทิร์นครับหลักการนึงที่ตัวเลขไม่เห็นแพทเทิร์นเพราะน้องไม่คุ้นกับตัวเลขนี้แต่ถ้าน้องดูตัวนี้ครับพี่เฉลยแพทเทิร์นนี้เห็นมันคือ5ส่วน2จริงครับแต่5ตัวเนี้ยมันคือ5คูณ1ส่วน15เนี่ยพี่ดึง5ตัวร่วมครับมันจะเป็น5คูณ3 35เนี่ยมันมี5ตัวร่วมเหมือนกันก็เป็น5คูณ7ส่วน8เท่าทีถ้าน้องเห็นตัวนี้ครับน้องจะคุ้นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องเห็นตัวนี้ครับว่าตัวที่เขาสอบชอบออกมาคือ1ส่วน2 3ส่วน4 7ส่วน8น้องเห็นว่าไอ้1ส่วน2เนี่ยตัวเศษอ่ะมันน้อยกว่าตัวส่วนอยู่1 3ส่วน4อ่ะตัวเศษก็น้อยกว่าตัวส่วนอยู่1 3น้อยกว่า4อยู่1 7ส่วน8ก็7ก็น้อยกว่า8อยู่1เพราะฉะนั้นน้องจะรู้ทีว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงถ้าเป็นพจน์ที่ n มันก็จะเป็น5ครับแล้วข้างล่างก็จะกลายเป็น2กำลัง n แล้วตัว7อ่ะมันก็เหมือนกับ2กำลัง n ลบ1อ่ะเพราะ7น้อยกว่า8อยู่1 2กำลัง n ก็ลบ1เข้าใจใช่ป่ะเพราะน้อยกว่าตัวล่างอยู่1ตัวล่างคือ2กำลัง n น้อยกว่า1อยู่1ก็ลบ1ไงแสดงว่านี่คือพจน์ทั่วไปครับแล้วพอน้องพจน์ทั่วไปเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันขึ้นไปพ้นมั้ยน้องก็ต้องหาอะไรหาว่า n เท่ากับเท่าไหร่ครับมันพ้นหลักการเราไม่รู้เราเอาง่ายๆครับเอาเบสิกเลยพ้นไหมใช่ไหมเหมือนทำว่าเฮ้ยตอนนี้เตรียมสอบทำแล้วพอไหมไหวไหมน้องคิดง่ายครับน้องทำให้สุดถ้าสุดแล้วมันเกินก็พอเกินคืออะไรครับก็คือบ่อเนี้ยมันลึก10เมตร
น้องก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเกิน10เมตรได้ไหมหลักการคือสุดแล้วอ่ะสุดแล้วคืออะไรสุดแล้วคือเอาตัวนี้ครับมาเทคลิมิตเมื่อ n ก็สู่อินฟินิตี้สุดของน้องคืออินฟินิตี้ไงถามว่าน้องทำสอบจะเตรียมสอบไวไหมคำถามคือน้องทำเต็มที่แล้วหรือยัง n มากสุดคือ n ก็สู่อินฟินิตี้ถ้า n ก็สู่อินฟินิตี้แล้วมันเกินก็จะพ้นแน่นอนตอบได้เลยพ้นแน่นอนแต่จะพ้นเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคป่ะแต่ถ้าน้องแทน n ก็สู่อินฟินิตี้แล้วมันไม่พ้นมันไม่พ้นตอบได้เลยก็ไม่มีทางติดไม่มีทางสามารถเลยขึ้นไปได้โอเคป่ะฉันน้องแค่เทคเข้าไปครับมันจะเป็น5 2 n ลบ1ใช่ไหมส่วนได้2ตัวนี้จริงๆแล้วถ้าใครคิดลิมิตเป็นอยู่แล้วก็น่าจะตอบได้เลยแต่ถ้าใครนึกไม่ออกนะครับพี่ขอเขียนง่ายๆครับว่าเป็นอย่างงี้ไอ้ตัวนี้5เหมือนเดิมไอ้2 n ส่วน2 n เนี่ยมันจะได้1ส่วน n 1ตัวเนี้ยส่วนได้2 n มันก็คือ1ส่วน2กําลัง n ทันมั้ยแล้วพอ n เข้าสู่อินฟินิตี้ตรงเนี้ยครับพอ n เข้าสู่อินฟินิตี้ตรงเนี้ยครับ n ตัวนี้เข้าสู่อินฟินิตี้2 n จะเข้าสู่อินฟินิตี้ด้วยแต่มันเป็น1ส่วน2 n ตัวเนี้ยมันจะเข้าสู่0พอเข้าสู่0ตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็น5คูณกับ1ลบ0ซึ่งหนึ่งลบศูนย์ได้หนึ่งมันก็เลยจะเท่ากับ5แสดงว่าเมื่อ n ก็สู่อินฟินิตี้หรือพูดง่ายคือเมื่ออินฟินิตี้เมื่อวันที่1ล้าน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 น่ะเมื่อวันที่1ล้าน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 น่ะมันจะไปอยู่ที่เท่ากับ5 5ขนาด5จากไหน5จากพื้น5จากพื้นพอต้องตื้อตึดตื้อตึดตื้อตึดสุดท้ายจะหยุดที่5เมตรแล้วน้องก็ขึ้นอีกครั้งนึงใช่ป่ะขึ้นอีก5เมตรก็5บวก5ได้อะไรได้10ถูกป่ะนี่ไงเออนี่ไงคำตอบคือถึงหรือไม่ถึงครับน้องจะตอบว่าถึงแล้วพี่บอกเลยน้องจะผิดครับแอบใครตอบว่าถึงเพราะว่าก็ลิมิตมันได้5แล้วขึ้นอีก5เมตรขึ้น5เมตรก็10เลยพี่ก็ไอ้ปากบ่อมันกับพื้นบ่อไอ้ใต้บ่อมัน10เมตรไงก็ถึงพอดีแบบพอดีเลยเกาะพอดีเลย10เมตรพ้นไม่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมข้อนี้น่าสนใจมากเพราะถ้าน้องดูดีๆที่เราได้5ตัวนี้ครับมันไม่ใช่ฟังก์ชันมันเป็นลิมิตจะบอกมันไม่ใช่ฟังก์ชันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ค่าเท่ากับมันคือลิมิตลิมิตแปลว่าอะไรลิมิตแปลว่าค่าเข้าใกล้นะครับมันแค่เข้าใกล้5แล้วเข้าใกล้5ทางไหนน้องก็เห็นว่าไอ้1ลบ1ส่วน2กําลัง n อ่ะยังไงก็ตามไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเป็นไงครับมันจะต้องน้อยกว่า1ถูกมั้ยพอมันน้อยกว่า1คูณกับ5แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้าใกล้น้อยกว่า5อยู่นิดนึงมันจะน้อยกว่า5อยู่นิดนึงแสดงจริงแล้วมันไม่ใช่5เป๊ะมันเข้าใกล้5แต่ถ้าเราจากจะรู้ว่าค่าประมาณเท่าไหร่มันแค่เข้าใกล้5แสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะเท่ากับ 4.99999 มันไม่ถึง5นะครับต่อให้ 4.99 พอน้องเอาตัวนี้ครับไปบวก5มันจะไม่ถึง10มันจะน้อยกว่า10อยู่นิดนึงมันจะน้อยกว่า10อยู่นิดนึงนึกออกใช่ไหมนั่นคือประเด็นครับว่าสุดท้ายแล้วน่าสงสารมากไอ้กบตัวเนี้ยไอ้กบหรือหอยทากวะเนี่ยพูดไปพูดมาไม่ใช่กบหอยทากไอ้หอยทากตัวเนี้ยมันจะ 4.99 แล้วบวก5 9.99 ก็ 4.99 บวก5 9.99 มันจะไม่ถึง10เห็นมั้ยขนาดพี่เป็นตัวนี้พี่ยังจะตายเลยหอยทากตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะมันจะไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับเข้าใจใช่มั้ยข้อนี้เป็นแนววิเคราะห์บทประยุกต์นะย้ํานะใครทําหอยทากตัวนี้ตกไปนะภาวนาขอแม่งตกนรกนะครับนะที่กูเหนื่อยมากเลยเนี่ยกูต้องสอนขนาดนี้เพราะหอยทากตัวนี้นะครับนะแต่ย้ํานะครับหอยทากตัวนี้มันอาจจะซวยมันอาจจะตกนรกแต่เราจะไม่ตกนรกไปกับมันนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราทำบุญให้มันนะแล้วเราก็ทำไมครับการทำบุญนั้นก็คือเกิดจากการที่น้องรู้ข้อนี้แล้วเอากลับไปฝึกเอากลับไปคิดเข้าใจป่ะบุญนั้นก็ส่งผลให้น้องสามารถสอบติดทำได้เข้าใจไหมอ่ะฝากนะครับข้อนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่า EP ที่2เรื่องลำดับวงกลมนะแนวเดิมย้ำเหมือนเดิมนะครับแนวเดิมคือน้องฝึกได้เลยนะก็น่าจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลำดับอนุกรมเรขาคณิตแต่ไม่อยากให้ทิ้งเลขคณิตนะเพราะจริงๆแนวเดิมก็มีเลขคณิตด้วยอยากให้ดูไปด้วยแนววิเคราะห์พี่คิดว่าถ้าแนววิเคราะห์เนี่ยเขาน่าจะเล่นเรื่องถามลูกเข้าลูกออกมีโอกาสกับ2คือถ้าเขาจะเล่นวิเคราะห์จริงๆก็น่าจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับเลขาคณิตเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะวิเคราะห์ได้เยอะกว่าอาจจะเป็นโจทย์แนวไอ้กบตัวนี้ก็ได้ไอ้หอยทากหรือกบหอยทากซะนะหอยทากไอ้หอยทากตัวนี้ก็ได้แนววิเคราะห์ส่วนแนวประยุกต์คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยย้ำเหมือนเดิมครับทั้งหมดทั้งปวงน้องก็อาจสามารถดูได้ทั้งในแมททีแคทหรือใน Upskill เลขสมานหรือ Upskill แผ่น1ซึ่งเดี๋ยวพี่จะมีโจทย์สสทใส่ไปให้ด้วยหรือถ้าคนไหนที่ดูในโจทย์เหล่านี้แล้วอยากทำโจทย์เพิ่มอีกก็แนะนำว่าหนังสือสสทก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะฝากไว้นะครับย้ำเหมือนเดิมพูดทุกครั้งครั้งที่แล้วก็พูดแล้วค่าใครไปพูดให้ฟังรอบนึงน้องครับรู้แล้วไม่ทำเนี่ยเท่ากับแย่กว่าไม่รู้ฉะนั้นถ้าเกิดน้องรู้แล้วต้องทำนะครับ
ต้องทำนะครับนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่น้องรู้แล้วน้องทำนะครับทุกอย่างจะขยับไปตามเข้าใจไหมความสำเร็จมันจะขยับไปตามนะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงติดตามใน EP หน้าครับ